เพื่อนเพื่อนมีปัญหาในการปวดหลังล่างกันไหมครับนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอท่าเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันอาการปวดหลังด้านล่างนะครับโดยเป็นท่าที่ง่ายมากๆทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Tenix นะครับเนื่องจากตอนนี้ครับมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เลยมาอัดเสียงทีหลังนะครับผมอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงไม่เป็นไรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมมาดูนะครับท่าที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาปวดหลังด้านล่างฮะต้องมาดูว่าสาเหตุการปวดหลังด้านล่างบางครั้งอาจจะมีเซนมากัดจากการที่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการประคองหลังด้านล่างของเราไม่แข็งแรงนะครับนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อส่วน QL นะครับผมทีนี้มันจะมีท่าง่ายๆที่จะบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยให้แข็งแรงครับเมื่อกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงก็ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการปวดหลังล่างนั่นเองนะฮะท่านี้เรียกว่าท่าบัตวอล์กนะครับก็คือท่าที่ใช้ก้นเดินนั่นเองนะครับผมชื่อง่ายๆครับท่าก็ทำง่ายๆเหมือนกันครับแค่นั่งแบบนี้ครับนั่งแบบนี้นะครับผมนั่งวางขานะครับบนพื้นนะครับให้หลังตรงนะฮะเวลานั่งให้นั่งบนก้นของเราแบบนี้ครับไม่ใช่นั่งแบบนี้นะครับไม่ได้นั่งแบบนี้นะครับผมนั่งบนก้นของเราให้ตัวเราหลังตรงนะครับแล้วนะครับมือนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วครับขยับช่วงก้นครับเดินไปข้างหน้าแบบนี้เองครับนี่ครับก็เป็นท่าที่ใช้บริหารได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักครั้งครับเดินไปข้างหน้าครับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับจะเป็นท่าที่บังคับให้เรานะฮะใช้กล้ามเนื้อนะครับผมตรงด้านข้างนะครับหลังด้านข้างหรือกล้ามเนื้อ QL นะแล้วก็นะครับกล้ามเนื้อช่วงก้นครับในการขยับยกขึ้นแล้วก็ยกลงแบบนี้ครับยังข้างซึ่งเป็นท่าที่ช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อที่ช่วยในการประคองหลังด้านล่างนะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับผมแบบนี้ครับไม่ยากนะครับอันนี้ให้ดูจากด้านข้างนะครับสามารถทำแบบว่าไปได้เรื่อยๆครับอาจจะนับเป็นระยะทางหรือว่าใช้จำนวนครั้งในการนับก็ได้ครับซ้ายขวานับเป็น15ครั้งนะครับหรือ30ครั้งแล้วก็สามารถที่จะทำแบบถอยหลังกลับแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านี้นะฮะสามารถทำได้ทุกที่คำทำที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับผมเมื่อกล้ามเนื้อในส่วนที่เรานะฮะใช้บริหารมันไปเรื่อยๆจนมันแข็งแรงขึ้นก็จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาปวดหลังล่างครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์แนะนำได้เลยได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube และใน TikTok นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเราช่อง You Can Tenix สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม